ที่กิจกรรมรำลึกพระสถิตในดวงใจตราบนิรันที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานนี้ขึ้นมาในระหว่างวันที่25ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนนี้นะคะนำชมโรงราชรสและการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อพระศกกนิกรชาวไทยคะ่ะ โดยเมื่อวานนี้นายวีวระโรจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการถแถลงข่าวจัดกิจกรรมรำลึกพระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ซึ่งงานนี้จะมีกิจกรรมทั้งการอ่านกวีนิพนธ์จากหนังสือนวมินทราศิรวาดราชาสาดุดดีร้อยกลองรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุญเดชฉายวิดิทัศและนิทัศการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้าง ประกอบพระเมร,รุมาตรและบุรณปฏิสังขงรราชรสและพระยาณมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนำชมเครื่องประกอบพระราชะอิสริยยศในงานออกพระเมร,รุมาตร และราชรสโดยกรมศิลปากรได้เคลื่อนพระจิตกาทานพระโกฎจันทร์พระหีบจันทร์รวมทั้งฟืนไม้จันทร์ฉากบังเพลิงเทวดานั่งและยืนมาจัดแสดงรวมถึงการบรรเลงเพลงพระราชานิพนธ์ที่บรรเลงในค่ำคืนวันถวายพระเพลิงพระบระมศพตลอดจนจัดแสดงโขนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบระมศพโดยนาฏศิลปินจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากร งานรำลึกพระสถิตในดวงใจตราบนิรันด์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่25ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนนี้นะคะที่โรงราชรถพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครค่ะ